ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกลูกศิษย์ว่าจงเข้าใจเรื่องนี้ดีๆถ้าเจ้าของเรือนรู้ว่าขโมยจะเข้ามาเวลาใดเขาก็จะบ่ปะให้ขโมยเจาะฝาเรือนได้พวกเจ้าก็อย่างเดียวกันจงเตรียมพร้อมไว้เสมอย้อนว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่พวกเจ้าบ่คิดบ่ฝันเลยเปโตรจึงทูลว่าพระองค์เจ้าพระองค์กล่าวความเปรียบเทียบนี้สำหรับพวกข้าน้อยหรือสำหรับทุกคนพระองค์เจ้ากล่าวตอบว่าเปรียบว่ามีผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคนไส้อื่นๆเพื่อจะแจกจ่ายเขาให้พวกเขาตามเวลากำหนดบุญลาภแก่คนไส้ผู้นั้นเมื่อนายกลับมาเห็นเราปฏิบัติตามหน้าที่เฮากล่าวแก่พวกเจ้าเป็นความจริงว่านายจะแต่งตั้งให้เราเป็นหัวหน้าควบคุมทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตนแต่ถ้าคนไส้ผู้นั้นหากคิดในใจว่านายไขว่ยังหึงจึงจะกลับมาแล้วก็เลยทุบตีพวกคนไส้ชายหญิงทั้งกินทั้งดื่มจนเมานายของเราจะกลับมาในมื้อที่เราบอกของถะในเวลาที่เราบอกนายก็จะถอดเราออกและส่งไปอยู่ห่วมกับพวกอสัตอธรรมคนไส้ผู้ใดที่รู้จักน้ำใจของนายแต่บ่จัดเตรียมหยังและบ่ปฏิบัติตามน้ำใจของนายก็จะถูกเขี่ยนตีหลายส่วนผู้ที่บ่รู้จักน้ำใจของนายถ้าเขาเฮ็ดผิดสมถูกเขี่ยนตีก็จะถูกเขี่ยนตีแต่หน่อยเดียวผู้ใดได้หับหลายก็ต้องส่งคืนหลายและผู้ใดได้หับของฝากหลายก็จะถูกทวงถามเอาคืนหลายด้วย